ตอนเช้าก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการการอบรมเชิญปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการและตัดสินโครงการรอบที่2ในโครงการปอกราให้เติบใหญ่โดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมีการอบรมในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าสู่กระบวนการอบรมกันอย่างสนุกสนานทั้งวันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องมีวิธีการกันสักเล็กน้อยนะครับโดยในโอกาสนี้นะครับพี่ขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการนะครับโดยขออนุญาตเรียนเชิญดร.กว้างสิทธิ์ดาคณีครับรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกราบขอรับและกราบเปิดการครับเรียนเชิญครับก็รับผู้พัฒนาทุกคนครับที่เสนอตัวเองเข้ามาแล้วก็รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีหลายคนก็สมัครสิทธิ์มาปฏิบัติภารกิจก็เป็นโครงการที่จริงๆแล้วเริ่มจากโครงการที่ทางมูลนิธิสยามตลาดโจทย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักเทคหรอกนะครับแล้วก็พอเขามาเห็นว่าเทคมีดีจากเรื่องเป็นซีวันซีนะครับสำหรับเขาก็ขอมาเขาเสิร์ฟมาเขาดูนะครับปรากฏว่าเขาไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กของที่รู้เกี่ยวกับการเป็นซีไอซีเนี่ยทำไมถึงมีความสามารถเขาทำได้เลยก็จะได้ถึงเยอะมากนะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแล้วก็จะโดนเยอะค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยมาขอบทเรียนนะมาขอคุยด้วยมาขอสัมภาษณ์ในหลายคนนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในผู้ที่มีศักยภาพสูงมากนะแต่ก็นั่งคุยกันในเด็กในเด็กก็บอกว่าอันนี้คือเราเองก็สามารถทำได้แค่นี้คือพัฒนาเขาขึ้นมาแล้วก็มาประกวดแข่งขันกันนะทางมูลนิธิเสียงวันนี้ก็อยากจะขอต่อยอดนะถือว่าจริงๆแล้วในพวกเรามีความสามารถเราในเรื่องความสามารถในเชิงเทคนิคความสามารถในเชิงความสามารถที่เราประกวดแล้วก็แข่งขันกันมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังขาดความสามารถอีกหลายด้านเลยทางมูลนิธิก็บอกว่าทางเขาเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยต่อยอดให้กับเพราะจริงๆเราลองดูสิผลงานที่ผ่านมาของเราในการประกวดเนี่ยนะครับเราทำชนะได้รางวัลได้รางวัลหรือบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะแต่บางคนที่มาเนี่ยผลงานของเราเนี่ยตรงตามที่เราต้องการนั่นเองแต่ไม่เคยของผู้ใช้เลยนะเราจะขาดไปเยอะมากๆเลยที่เรารู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยจะไปถึงจุดได้ก็คือผู้ใช้ก็อยากใช้นะจริงๆเราไม่เคยรู้เลยว่าผู้ใช้อยากใช้อะไรเรารู้แต่ว่าเราจะทำอย่างนี้เราคิดขึ้นมาแล้วก็แสดงความทักษะความสามารถก็ความสามารถเราดีความสามารถเราได้เราก็เลยได้ผลงานที่เป็นที่ยอมรับนะแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าผู้ใช้อยากใช้เลยนะครับไม่เคยทำโครงการอันนี้หลายคนอาจจะเข้าร่วมโครงการที่ประเดิมให้เพื่อให้คนพิการนะใช้โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการนะครับคงเคยอาจจะมีใครเคยสอนบ้างมาทำโครงการช่วยคนพิการมาหลายโครงการนะปรากฏว่าคนพิการไม่เคยใช้เลยก็เราคิดว่าเราทำโครงการของงานของเราปุ๊บเนี่ยคนตาบอดอยากใช้มากเลยแบบนี้เขาต้องอยากใช้แน่เลยนะคุณผู้ชมอยากใช้แน่เลยปรากฏว่าไม่มีใครใช้เลยสักคนนะเป็นเพราะว่าเราคิดเองว่าเขาอยากใช้จนท่านเราก็เลยก็เลยบอกว่าที่ทำดีเราก็เลยต้องมาเชิญคนตาบอดมาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากได้อะไรนะไปเดินสายไปด้วยกันไปตามหาอะไรต่างๆไปเดินสายอันนี้ผลงานเด็กก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องบอกว่าผลงานเนี่ยจะดีได้ไม่ใช่เราเพราะเราที่ว่าดีนะครับแต่เป็นเพราะว่าผู้ใช้อยากใช้ผู้ใช้เห็นว่าดีนั่นคือสิ่งที่ตอบได้เพราะการต่อยอดครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้โครงการของเราผลงานของเราจะไปถึงผู้ใช้นะครับจริงแล้วจะพบว่ามันยากกว่าที่เราคิดเองสิเพราะผู้ใช้ที่เราต้องการหลากหลายมากนั่นก็เป็นสิ่งโอกาสดีที่พวกเราที่มาเรียนรู้กันครับแล้วทางมูลนิธิสยามตลาดโจทย์ก็เลยมีโครงการเกิดขึ้นผมก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็ที่ว่าจะช่วยทำให้เสริมสร้างพวกเราให้มีความเข้มแข็งได้เลยนะครับจะได้นำไปสร้างผลงานที่จะไปทำอะไรให้ตอบสนองผู้ใช้ได้จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เราเองก็เคยเรียนรู้มาก่อนว่าผู้ใช้เป็นใครผู้ใช้อยากได้อะไรแล้วเราต้องปรับตัวขนาดไหนเพราะเราจริงเรามีความมั่นใจมากๆเลยว่าผลงานเยี่ยม
นะชนะเลิศมาได้ได้อย่างสุดยอดเลยนะแต่จริงแล้วผู้ใช้ไม่อยากใช้หรอกเราก็ไม่มีค่าเลยนะเพราะเราอยากใช้คนเดียวนะนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเรามาครั้งนี้เป็นเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขามาสอนเราครับผมดูมองถ้าเราไปอ่านหนังสือที่พี่ๆทั้งหลายเราเคยที่เขาเป็นสมุนที่เป็นสอนผมเรียนพี่ๆคนที่ชินแล้วนะเคยอ่านหนังสือนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าไม่เคยได้รับมานะครับที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้มุมมองในเชิงธุรกิจได้มุมมองในเชิงโครงการได้มุมมองอะไรก็เพื่อเป็นประโยชน์กับคนครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับโครงการนี้เท่านั้นเองนะมันใช้กับชีวิตจริงๆในข้างหน้าต่อในข้างหน้าด้วยว่าสิ่งองค์ความรู้หลายอย่างเหล่านี้ถ้าเราเก็บเข้าไปนะครับมันไปประกอบเป็นส่วนในการทำงานในชีวิตการทำงานต่อในข้างหน้าได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้กับโครงการที่เราทำเท่านั้นเองเราไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไปใช้ในการบริหารงานเราไปใช้ในการทำงานต่อไปข้างหน้าได้เลยนะครับนั่นสิ่งสำคัญที่องค์ความรู้ที่เราทำนะครับเราจะมีโอกาสเนี้ยสิ้นน้อยคนที่มีโอกาสผมก็อยากจะให้พวกเราในห้องวันเราตั้งใจนะครับก็สนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยก็เป็นสิ่งที่พวกเรามีโอกาสนะในสมัยพวกพี่ๆทั้งหลายหลายคนนะครับรวมผมโดยเฉพาะรุ่นก่อนหน้านี้หาโอกาสนี้ไม่เคยได้นะครับพวกเรารุ่นหลักๆเนี่ยมีโอกาสมีเยอะก็คว้ามาซะนะครับแล้วก็เช็คมาซะนะครับแล้วเราก็เพื่อจะให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราเก่งขึ้นเราเติบใหญ่ขึ้นเราก็ช่วยคนอื่นต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ต้องจะเป็นส่วนที่ช่วยพวกเรานะครับแล้วขอขอบคุณทางมูลที่เสียงกำลังเจอของนักแข่งนี้ที่เห็นคุณค่าของพวกเรานะครับแล้วเราก็มาทำในร่วมกันแล้วก็ได้ไปร่วมกันนะครับแล้วก็เราหวังว่าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วเราก็ไปช่วยต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกครับแล้วก็หวังว่าคงจะเราก็อยู่กันอย่างค่อยข้างมากนะครับก็ยินดีแล้วก็เราก็เจอกันนะครับไปแสดงเสริมการกันวันที่8ทีนะครับแล้วเราคงมีกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมขอให้เราสนุกสนานกับการรวมของพวกเรา